กราบสวัสดีครับตัวเองวันนี้มาพบกับการรีวิว Honor Pad X8 A นะครับเป็นแท็บเล็ต11นิ้วที่ถ้าคุณจะเน้นแบรนด์เน้นฮาร์ดแวร์ที่ดีนี่คือหนึ่งเดียวในราคานี้แล้วผมต้องบอกเลยเดี๋ยวผมแยกย่อยเป็นประเด็นให้ฟังเทียบกันได้เลยราคาเขาไม่มีคุ้มมีดีมีเสียแหละแต่ถ้าคุณชอบนะครับวางขาย2โมเดลด้วยกันโมเดลแรกก็คือโมเดลที่เป็น Wi-Fi อย่างเดียวราคา 4,999 บาทโอ้โหไม่ถึง 5,000 คุณได้แท็บดีๆไปเลย1อัน RAM 4ความจุ128จะเริ่มวางขายแต่วันที่30กันยานะครับแล้วก็จำหน่ายช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางแบบปกตินะเริ่มวันที่9ตุลาคมรุ่นนี้จะขายช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับอีกรุ่นนึงรุ่นนี้เป็นรุ่นใส่ซิม LTE ก็คือสามารถใส่ซิมลงไปได้ใส่เมมโมรี่เข้าไปได้คือใส่เมมได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ารุ่นนี้จะใส่ซิมแล้วก็โทรได้ด้วยโทรหาใครก็ได้แต่โทรหาคนไร้ใจก็พอนอนที่ไหนก็นอนได้แต่ขออย่าให้นอนใกล้คนหลายใจก็พอแรม4ความจุ128ราคา 5,999 บาทวางขายเริ่มตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปถ้าร้านค้าจำหน่ายทั่วประเทศเป็นรุ่นที่โทรได้ด้วยเป็นหนึ่งเดียวในราคานี้ในราคาไม่เกิน 6,000 บาทในนี้ก็จะมีพวกเรดมี่นู่นนี่นั่นนะครับแต่เท่าที่ผมใช้ทีมงานแสนคนเนี่ยไปสำรวจมาแล้วในตลาดเนี่ยณตอนนี้นะครับเป็นแท็บที่ออกใหม่ไม่รวมแบรนด์จีนนำเข้าเข้ามาหนีภาษีนู่นนี่ไม่เอาที่เป็นมาตรฐานโคตรเท่แบบนี้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวเดียวที่โทรหาคนหลายใจได้ก็คือสามารถใส่ซิมทีในราคาไม่เกิน 6,599 บาทไปซื้อเลยวางขายสีเดียวคือสีสเปซเกรย์เป็นสีแบบนี้ตัวเครื่องก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างโพลีคาร์บอเนตแล้วก็ตัวโลหะนิดหน่อยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นโลหะตัวนี้เป็นโพลีคาร์บอเนตนะเพื่อการรับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นไปนะครับมาดูสเปคกันคร่าวๆนะครับประมาณ3ชั่วโมงก็คือตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ11นิ้ว Honor Eye Protect Display นี่ก็คือเป็นชื่อจองเขาเลยนะครับเพราะเขาได้รับเซอร์ติฟิเคทหลายตัวมากๆเกี่ยวกับการเซฟดวงตาซอฟดวงตาซอฟแสงสีฟ้ามีโหมดถนอมสายตามาด้วยเป็นหนึ่งเดียวของแท็บในราคาเท่านี้นะครับที่ให้โหมดสะท้อนสายตามาค่อนข้างจะดีมากมี Ambient Light Eye Care มีโหมด E-Ink โหมดมาให้ด้วยโหมด E-Ink โหมดคืออะไรคือกดเข้ามาตรงนี้นะครับมันจะเป็นโหมดการอ่านหนังสือนะกดโหมด E-book ปุ๊บนี่จะเป็นโหมดขาวดำเปิดใช้งานได้เลยมันจะประหยัดพลังงานมากนะครับข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าถ้าเราโหมดใช้โหมดเนี้ยมันจะลดเหลือ60เฟรมเรทมันจะเหลือ60เฮิร์ตซ์นั่นเองจอมันก็จะค่อยๆใช้ไปแล้วมันจะประหยัดพลังงานมากๆเลยนะครับมันเป็นโทนที่ค่อนข้างจะสบายตานะครับโหมดนี้ความละเอียดหน้าจอ Full HD Plus 1920x1200 Refresh Rate 90เฮิร์ตซ์นะครับก็จะเท่ากับ Redmi Pad อะไรพวกนี้เลยนะครับความสว่างหน้าจอ400นิตผมใช้เครื่องมือวัดมา410นี่ทำเกินเกณฑ์ที่เขาเคลมไว้ซะด้วยแน่ทำมาดีเหลือเกินนะครับก็ประมาณสัก Redmi Pad ตัวนั้นเลย FE คือสวยพอๆกันแต่ตัวเนี้ยซอฟต์ดวงตาโคตรๆครับมันจะมีโหมดตัวนี้ซึ่งผมเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเปิดเล่นตอนกลางคืนเล่นตอนปกติเนี่ยเพราะว่าโดยปกติเนี่ยแถบที่ราคาที่ไม่สูงนะครับจองเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบ DCI-P3 หรือขอบเขตภาพยนตร์แบบเต็มรูปแบบมันจะออกวอมๆนิดนึงเนาะมันก็จะเป็นแบบจอแค่แบบสีตรงประมาณนึงแต่ว่ามันไม่ได้แบบซอฟต์ดวงตาเรามาเปิดโหมดซอฟต์ดวงตาแล้วเราปรับได้ครับผมปรับโหมดซอฟต์ดวงตาเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนะครับก็คือโหมดตรงนี้มันจะทำให้จอของเราเนี่ยสีสันดีขึ้นเนี่ยเห็นไหมสีสันดีขึ้นค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มันจะซอฟต์ดวงตามากเลยเห็นไหมว่าสีมันจะสดขึ้นเพราะว่าอะไรก็ตามที่ทำเอาสีเหลืองเข้าไปแซมเอาไปแทรกเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้สีจอมันสดขึ้นนะครับชิปเซ็ตตัวนี้เป็น Snapdragon 680 RAM 4 Storage 128ตัวนี้มี RAM Turbo มาให้ด้วยก็คือเขาก็จะเอาความจุมาแปลงเป็น RAM ในการใช้งานมัลติทัสอะไรเดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่ารีวิวจะเป็นยังไงนะครับ Android 14 Magic OS 8.0 แบตเตอรี่ 8,300 มิลลิแอมชาร์จ10วัตต์อันนี้ถือว่าเป็นข้อที่ต้องปรับปรุงนะเพราะว่าชาร์จช้าซะเหลือเกินนะครับผมลองเทสกับหัวชาร์จที่เป็นเทอร์บัตตี้ก็เข้า10วัตต์เวลาเคมอะไรมาเนี่ยผมจะเทสก่อนนะครับว่าชาร์จได้จริงๆมากชาร์จได้10วัตต์ค่อนข้างช้าแต่ว่าแบตมันอึดขึ้นในเรทราคาเท่านี้แบตมันเยอะสุดอ่ะถ้าเป็น Redmi Pad เนี่ยมันก็ประมาณ 8,000 มิลลิแอมตัวนี้ 8,300 มิลลิแอมและแบตของ Honor เนี่ยเลือกใช้เซลล์ไซเคิลที่ดีมาให้ด้วยก็คือแบตมันจะอึดมันจะอยู่ได้นานอะไรเงี้ยนะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซล 2.2 แล้วก็กล้องหลัง5ล้านพิกเซล f/2.2 เช่นเดียวกันเป็นออโต้โฟกัสตัวนี้ก็จะเป็นสเปคกล้องที่ไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่ลำโพงมีด้วยกัน4ตัวนะเป็น Honor Hisense Sound นะครับระบบออดิโอก็จะมี Voice Cancellation ในการตัดเสียงรบกวนแล้วก็มี Hi-Res Wireless Certificate ด้วยแล้วก็ Hi-Res Audio ด้วยนะครับในการต่อหูฟังพวกนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องตัวเครื่องแป๊บนึงนะครับตัวเครื่องเนี่ยหนัก495กรัมถือว่าเป็นน้ำหนักที่ดีมากถ้าเป็น Redmi เนี่ยเขาจะหนัก480เนาะแต่ตัวนั้นเนี่ยแบตจะน้อยกว่านี้แล้วก็ตัวนี้ใส่ซิมได้ด้วยเพิ่มไมโครดีการ์ดก็ได้นะครับด้านบนประมาณนี้นะครับมีไมค์1ตัวตรงนี้ปุ่มล็อกหน้าจออยู่ตรงนี้แล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงถัดมาจากปุ่มล็อกหน้าจอด้านซ้ายเป็นลำโพง2ตัวนะครับด้านล่างเนี่ยไม่มีอะไรเรียบเลยด้านขวาเป็นลำโพง2ตัวชาร์จช้าอีก10วัตต์นะครับด้านนี้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบ2เลเยอร์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นแผงที่เป็นตัวพลาสติกไม่บังเสาสัญญาณใดๆทั้งสิ้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นกล้องดูลงมาประมาณ2มม.ตรงนี้เป็น AI Camera ก็ว่ากันไปนะครับ Honor ไม่เหลือเมาๆเป็นแบบนี้เป็นสีสเปซเกรย์สวยงามดีนะครับงานประกอบหนาแน่นกลมเกลียวกลมกลืนไม่ฝืนใจคนอื่นนะฮะประมาณนี้โอเคมาดูการใช้งานทั่วไปหน้าจออย่างที่ผมบอกครับหน้าจอเนี่ยจูนสีมาดีนะครับเอาเป็นว่ายังไม่ได้ดีที่สุดอะอยู่ในเกณฑ์8คะแนนเท่ากับ Redmi Pad ก็คือดีมากแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดีสุดดีสุดเนี่ยจะเป็นพวกแท็บเล็ตที่เน้นสเปคมากๆแต่คุณภาพฮาร์ดแวร์จะไม่ดีเท่านี้ตัวนี้เนี่ยหน้าจอจูนมาสวยแต่ผมต้องขอชมอย่างนึงคือสีดำจูนมันดำปิดเลยนะครับผมลองดู Netflix ดูเรื่อง Extension ดูเรื่องต่างๆนานาเนี่ย
สีดำเห็นไหมมันแสดงได้ดีมากนะครับสีดำแบบดำเมี่ยมเลยเนี่ยคุณภาพของหน้าจอนะครับเนี่ยขนาดเปิดแสงสูงๆเห็นปะนี่คือขอบเบเซลนะครับเนี่ยจอเนี่ยเดี๋ยวผมลองหลีแสงปุ๊บดูมันว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับแต่สิ่งที่ผมให้เกณฑ์ดีมากก็คือระบบฟิกเกอร์ฟรีในการซอฟดวงตาตัวนี้ให้มาดีแล้วก็โหมด Eye Comfort ของมันที่ผมเปิดเมื่อกี้ผมแนะนำนะซื้อเครื่องมาให้เปิดแต่แรกเลยแล้วปรับเป็นระดับหนึ่งครับมันจะดูหนังสนุกมากนะครับมันจะให้ขอบเขตสีใกล้เคียงกับที่ผู้ผลิตมานะครับเพราะว่าขอบเขตของภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีความวอมๆนิดนึงนะแต่หน้าจอที่ให้มาเนี่ยมันจะเป็นแบบขาวๆเหมือนเสื้อที่เราใส่ไปโรงเรียนแล้วมันสีออกม่วงๆอ่ะเนี่ยสีมันก็จะดูแบบเหมือนภาพยนตร์มากขึ้นแล้วมันก็จะไม่แสบตาโหมดเนี่ยดีมันจะไม่ใช่เหมือนเอาฟิลเตอร์มาใส่ให้มันเป็นหมอกๆไม่ใช่นะครับมันอยู่ในระดับแบบช้อนชัยเข้าไปในตัวสีของมันเลยเห็นไหมมันจะไม่ใช่แบบเป็นหมอกๆมันจะเป็นฟิลเตอร์ที่ดีมากเลยของมันนะครับประมาณนี้จอให้เกรดดีมากรวมกันแต่ว่าถ้าคุณไปเล่นกลางแจ้งไปสู้แสงต่างๆเนี่ยผมไม่แนะนำมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับในเหรียญราคาเท่านี้มันประมาณนี้หมดจอที่ดีสุดๆในตลาดเนี่ยก็จะมีเนี่ยแหละ Honor มี Pad SE ตรงเนี้ยเหมือนกันนะครับสีสวยเหมือนกันเลยอยู่ที่คุณจะชอบการจูนแต่ว่าจอ Honor จะดีเรื่องการคอมฟอร์ตดวงตาประมาณนี้นะครับเรื่องลำโพงเนี่ยเค้าเคลมมาว่าเค้าได้โกลด์เซอร์ติฟายมาด้วยนะครับแต่ว่าลำโพงเนี่ยถ้าจะไปฟังแบบไพเราะมันไม่ได้ไพเราะขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังสักหนึ่งบทเพลงนะครับผมว่าถ้าคุณเปิดเสียงกลางนะครับฟังพอดแคสต์จะเหมาะมากกับลำโพงของตัวมันนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเพลงดูเบสลำโพงอ่ะดังจริงกังวานจริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปฟังความเพราะของเบสเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็จะต้องไปเน้นแท็บเล็ตที่เน้นเบสเน้นลำโพงที่เป็นเบสอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบเสียงกลางดีมากกว่าเสียงมันอาจจะไม่ได้แบบใสเคลียร์มีมิติมากนักอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะลำโพงผมให้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางแต่ถามว่าดีมั้ยในเรทราคาเท่านี้กับฟีเจอร์ออปชันทั้งหมดผมลองฟังทั้งวันแล้วถ้าฟังพอดแคสต์หรืออะไรก็จะเป็นเสียงกลางฟังรายการโหนกระแสรายการต่างๆที่เป็นเสียงพูดเสียงกลางนะครับมันทำออกมาได้ดีแต่ถ้าเกิดเราไปฟังเพลงที่เป็นเสียงทุ้มเสียงอะไรเปิดเพลงแบบสุดๆอย่างเงี้ยผมมองว่ามันทำอยู่ในเกณฑ์แบบปานกลางนะมันยังไม่ได้แบบดีเท่าตัวคู่แข่งของมันแต่เท่านี้ลำโพงดังไหมดังมากเสียงทุ้มโอเคพอใช้ได้นะครับปานกลางแต่เสียงกลางอ่ะโอเคดีแต่ดังแน่นอนถ้าคุณไม่เล่นเกมเนี่ยหูแตกแน่นอนนะครับลำโพงจุดเด่นของ Honor อย่างนึงนะครับตั้งแต่ตัวท็อปเรียงลงมาเลยก็คือ Dynamic Homepage คืออะไรคุณสามารถเข้าใช้งาน Homepage มันได้แบบรวดเร็วมากๆอย่างเช่นผมทำเอาไว้ก็เป็นไฟล์เนี่ยสามารถคลิกเข้าใช้ได้เลยนะครับมันปรับแต่งได้ละเอียดจริงๆนะสมมุติว่าคุณจะเป็นแอป Grab ใช่มั้ยคุณก็เรียงมาเลยว่าคุณจะเอาตัวไหนเนี่ยคุณเอาเลยว่า TikTok เนี่ยคุณจะเอาแบบไหนมาโชว์นะครับมีหมดเลยตัวนี้เนี่ยผมต้องชมเลยว่าปีนี้ Honor ทํา UI มาให้ใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับผมว่าเกิน 50% ทั้งตัวท็อปที่เขาออกมาทั้งตัวเนี้ยดูคุณจะเลือก TikTok เนี่ยคุณจะแบบไหนกล้องของ TikTok นะครับกดเข้าใช้งานได้เลยไม่ต้องเข้าแอปเห็นมั้ยตัวที่เป็นกระแสเนี่ยวิดเจ็ตการค้นหาก็ได้นะครับไลฟ์ตอนนี้หรือว่า TikTok Coin อะไรเงี้ย TikTok Story ได้หมดผมเลือกที่เป็นกระแสแล้วกันนะครับผมก็จะเอามาขึ้นมาอย่างนี้อ่ะวางเข้าไป1อันอย่างงี้คลิกมันก็จะเข้าเป็นทางลัดให้เลยไม่ใช่แค่ TikTok นะครับแอปอื่นๆ Grab พวกนี้มีทางลัดเข้ามาดูไรเดอร์พวกนี้ได้เลยนะครับแล้ว Lazada เนี่ยมั้ยมี Lazada Choice Lucky Age อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือทำมาให้ในการเข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายขึ้นอีกอย่างนึงก็คือแอป Extender คืออะไรแอป Extender ก็คือการเล่นแอปแล้วมันทำการขยายจากแอปปกติอย่างเช่นเราเล่น Lazada แบบนี้นะครับเราคลิกเข้ามาปึ๊บตัวนี้หลายๆแบรนด์ทำมาแล้วแล้วก็ Honor จากหลายๆเดือนที่ผ่านมาที่เรารีวิวว่าเอ้ยบางแอปมันนอนไม่ได้เวลาเล่นแอปแนวนอนบางทีมันแอปแนวตั้งเราก็ต้องมาตั้งงี้อันนี้นะครับหลายแอปบังคับเป็นแนวนอนได้เดี๋ยวเข้าไปให้ดูเป็นยังไงแต่ว่ามาดู Extender ก่อนนี่คือแอป Extender ก็คือเวลาเราคลิกเนี่ยเอ้า Honor มีแผ่นมาพอดีเลยครับ X8A เราคลิกปุ๊บมันจะมาข้างๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เลื่อนดูได้เลยเนี่ยตัวนี้เราก็ดูสินค้าไปด้วยตัวนี้เราก็เลื่อนไปด้วยแต่ว่ามันจะได้บางแอปเท่านั้นอย่างเช่น Shopee เนี่ยตอนนี้มันยังไม่ทำมานะครับ Shopee เนี่ยเวลาเรากดขึ้นมามันก็จะเป็นแบบหน้าจอแบบนี้อยู่วิธีการเข้าไปปรับตั้งค่าเลื่อนลงมาฟีเจอร์หน้าจอขนาดใหญ่แล้วก็แอป Extender ตัวนี้นะครับแอปที่มันรองรับก็จะมี booking.com gkeyboard gmail google instagram lazada line แล้วก็มีตัวที่ผมโหลดมาเนี่ยอย่าง Trip อย่างอะไรยังไม่มีจะทยอยอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับต่อไปเป็นสิ่งที่ Honor พัฒนามาดีมากนี่จะทำให้แท็บ Honorน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือบังคับการวางแนวอุปกรณ์ก็คือสามารถที่จะบังคับแอปพลิเคชันได้บังคับไม่ธรรมดาสามารถบอกได้ด้วยว่าจะเอาแบบ4:3เอาแบบแนวของหน้าจอเป็นแนวตั้งหรือจะบังคับที่มีสัดส่วนแบบแนวตั้งแบบต้นฉบับก็ได้แบบแนวนอนแบบ4:3หรือว่าแบบแนวนอนของหน้าจอที่เป็นทิวทัศน์แบบเต็มหน้าจอก็ได้ผมจะปรับแบบ Facebook แบบเต็มหน้าจอนะครับนี่แบบเต็มหน้าจอจากเดิมแบบ4:3มันก็จะรันแบบเต็มหน้าจอข้อเสียของเต็มหน้าจอคืออะไรคอนเทนต์มันจะเห็นได้แค่นี้ฉะนั้นถ้าจะเสพ Facebook ดีๆคุณจะต้องวางแบบ4:3ซึ่งในบ
างแท็บมันจะไม่สามารถใช้โหมดนี้ได้นี่คุณวางแบบ4:3ก็ได้นะครับหรือวางแบบแนวตั้งแบบปกติมันก็จะเป็นเหมือน Facebook แนวตั้งที่มันเอาเป็นแนวนอนแบบนี้เห็นมั้ยเฮ้ยมันจัดทรงได้แบบนี้เลยนะครับนี่มีแถบตรงนี้ให้ด้วยซึ่งคุณจะเล่นทั้งแนวตั้งแนวนอนได้เลยเนี่ยแนวตั้งก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแนวนอนก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหอันนี้เจ๋งมากนะครับผมชอบซอฟต์แวร์อันนี้มากโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะปรับให้มันเป็นแนว4:3เพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบประมาณนี้นะมันจะไม่แบบแคบจนเกินไปประมาณนี้กำลังดีเวลาเราเล่นแนวนอนเนาะซึ่งมันบังคับได้หมดเลยโอ้โหนี่ต้องขอตบมือให้ออนเนอร์เลยนะครับนี่บังคับได้หมดเลยซึ่งโดยปกติแท็บตัวไปเนี่ยถ้าเป็นของ Samsung เนาะจะปรับให้เป็นแนวนอนก็จะเป็นยาวขึ้นนะซอฟต์แวร์ปัจจุบันที่ผมลองเล่นดูเนี่ยตัวนี้ปรับได้ทั้ง4:3นะครับจะแบบแนวตั้งให้มันเป็นแนวนอนก็ได้เออนี่เจ๋งดีเหมือนกันแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ลองทุกแอปนะครับเดี๋ยวท่านไหนลองทุกแอปมาแชร์กันอีกทีว่าแอปไหนมีปัญหาบ้างแต่เท่าที่ลองมาแอปปกติโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนี่คือข้อจุดเด่นของ Honor ที่ตอนที่ผมรีวิวรุ่นที่แล้วมาเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ย Honor เนี่ยมันเล่นแนวนอนบางแอปมันไม่นอนให้พอมันคลิกแอปแนวนอนเนี่ยเราจะต้องไปเล่นแนวตั้งอย่างเงี้ยซึ่งมันเสียเวลาพอเราอยากเล่นแนวนอนตลอดเนาะเราเกยพุงเราเล่นอย่างเงี้ยเราก็อยากเล่นแนวนอนไปเรื่อยๆนะมันเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเล่นแนวตั้งไงหงุดหงิดนะฮะอันนี้ก็เล่นแนวนอนแนวตั้งได้หมดนะครับจุดนี้ทำมาดีมากแล้วการที่เราเล่นแอปพลิเคชันครับด้วยการที่มันเป็นแรม4ไวแค่ไหนโอเคจะมาลองให้ดูนะครับถ้าคุณเล่นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเปิดจองข้ามแบบนี้นะครับแล้วคุณก็เปิด YouTube แบบนี้นะเปิดมาแบบเนี้ยคุณเล่นได้อยู่คุณเล่นได้เห็นไหมอาจจะมีอาการแบบแหลกๆบ้างแต่ว่าโอ้ให้เอาเถอะราคานี้นะครับมันไม่มีรุ่นไหนไม่แหลกนะครับผมบอกก่อนคุณย้อนกลับไปดูรีวิวเรทราคาเท่านี้ได้เลยมันจะไม่แบบกึ๊งๆๆนี้ถ้าคุณเล่นหลายๆจอนะแต่ว่าคนธรรมดาทั่วไปเล่นได้มั้ยก็เล่นได้ค่อยๆไปอย่างงี้นะครับแต่ถ้าคุณไปปัดเร็วๆไม่ได้เนี่ยต้องรอให้มันโหลดก่อนเนี่ยมันจะเร็วละแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นแบบนี้มาอีกนะครับปึ๊บปัดหน้าจอมาอีกแล้วยิ่งเป็นแอปพวกช้อปปิ้งนะเนี่ยมันจะมีอาการแหลกๆเห็นมั้ยมันจะมีอาการแหลกๆครับต้องรอยิ่งเป็น Shopee ยิ่งเป็น Lazada ที่เปิดพร้อมกันนะครับมันจะมีอาการแหลกๆเห็นมั้ยเนี่ยนะผมเปิด Lazada มีกันนึงแต่ต้องยอมรับเลยนะ Honor เนี่ยบีบแอปพวกนี้ได้อิสระแล้วนะครับจะเอา Lazada จะเอา Shopee มาคู่กันอย่างเงี้ยเทียบราคาได้เลยแต่อย่าเล่นแบบประมาณ4แอปแบบนี้มันไม่ไหวนะครับนี่เป็นข้อจำกัดของราคามันนะครับแต่ละราคามันยังมีข้อจำกัดของมันอยู่ซึ่งราคานี้ข้อจำกัดก็เป็นอย่างนี้หมดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเปิด Instagram ขึ้นมาปั๊บเป็นไงเล่น Instagram จอเล็กได้แล้วอันนี้ยังไงแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าข้อจำกัดมันนะมันไม่ได้แบบว่ามันจะลื่นสมูทฟูฟ้าแบบเครื่องละ 20,000 อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับจะให้เอาทุกอย่างอัดมาก็ไม่ได้จอเทปใส่ซิมก็ได้นู่นนี่นั่นก็ได้เล่นทีละแอปไม่มีปัญหาสรุปการใช้งานแอปของ Honor Pad X8A เนี่ยโอ้อัปเดตซอฟต์แวร์มาดีมากเลยนะครับในเจนนี้ในเจนก่อนๆเนี่ยผมจะบอกมันเป็นข้อปรับปรุงของมันเลยเวลาเราเล่นแอปแนวตั้งแนวนอนเนี่ยบางทีมันไม่มาแนวนอนบางทีมันต้องไปสลับแนวตั้งอันนี้บังคับได้ทั้งสัดส่วนได้ทั้งแนวนอนเดี๋ยวนี้ใครจะมาบอกว่าแท็บ Android มันก็เหมือนเอามือถือเล่นไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาทำมานะครับทำมาดีซะเหลือเกินนะฮะต่อไปเป็นการเทสเกมนะครับเกม PUBG กราฟิกลื่นไหลเฟรมเรทอัลตร้านะครับก็คือประมาณ45เฟรมเรท1ชั่วโมงใช้แบตไป 12% เท่านั้นถือว่าอึดมากเลยอุณหภูมิขึ้นมา 4-5 องศาเท่านั้นเพราะว่ากราฟิกไม่ได้สูงด้วยแล้วก็เฟรมเรทไม่ได้สูงด้วยนะครับเล่นเนี่ยพอได้แต่จะมีจังหวะแบบหน่วงๆแหลกๆตอนโดดลงหรือตอนแบบซูมยิงจะมีอาการกระตุกเล็กน้อยนะเครื่องร้อนน้อยมากแทบไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยทัดเหนื่อยๆเพราะว่ามันไม่ได้ลื่นอ่ะโดยรวมคือพอเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เอาไปแบบเล่นเกมลงแรงขึ้นแรงแบบจริงๆจังๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมเนาะก็เล่นพอสนุกได้นะครับปรับกราฟิกต่ำเฟรมเรทพอเล่นได้ถัดมาเกม AoV นะครับกราฟิกสูงเฟรมเรท60เนี่ย1ชั่วโมงใช้แบตไป 16% ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอยู่ในเกณฑ์อึดแต่ไม่ได้อึดมากเนาะแล้วก็อุณหภูมิขึ้นมาแค่ 4-5 องศาเท่านั้นลื่นประมาณนึงแต่จะมีจังหวะแบบกระตุกตอนใช้สกิลใหญ่ๆไฟ 4-5 คนเนี่ยเฟรมเรทตกเลยประมาณ 45-47 เฟรมถ้าปรับต่ำก็จะเล่นได้ลื่นกว่านี้นะครับประมาณ50เฟรมหน่อยๆเงี้ยแล้วก็เรื่องการแหลกก็จะน้อยลงเรื่องการทัดเนี่ยทำอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอุณหภูมิตอนเล่นเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากเลยมันไม่ร้อนนะถ้าไปเล่นเกมเนี่ยต้องเข้าใจแรมมันหน่อยนะครับแล้วก็ข้อจำกัดมันนิดนึงนะพอที่จะเล่นได้นะปรับต่ำมาพอจะเล่นได้ถามว่าไปลงแรงได้ไหมผมมองว่ามันยังไม่สะดวกเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับเจนชินกราฟิกกลางเฟรมเรท60 1ชั่วโมงเนี่ยใช้แบตไป 14% เท่านั้นประหยัดมากเลยแล้วก็อุณหภูมิขึ้นมาแค่ 4-5 องศาเท่านั้นถือว่าไม่ร้อนเลยนะครับแต่ว่ามันก็พอเล่นได้อย่างที่บอกอะถ้ามันแรงมันก็จะร้อนมันก็จะเล่นลื่นนะแต่นี่มันไม่ร้อนแล้วก็มันก็ไม่แรงมากนะครับมันเป็นแท็บเล็ตใช้งานเนาะก็เล่นพอได้นะครับตอนลงดันเจียนมีมอนเยอะๆจะมีอาการแหลกเป็นช่วงๆพอใช้สกิลก็จะเป็นเฟรมเรทตกเรื่องความร้อนคือทำได้ดีนะมันไม่เหมาะสำหรับการเล่นเกมพวกกราฟิกระดับแบบเกรด AA พวกนี้นะครับเล่นตัว 3D ที่มันเป็นแบบเกรดกลางๆได้อย่างเช่นถ้าคุณเล่นเกมยิง PUBG นะคุณต้องปรับต่ำกราฟิกกลางเนี่ยมันจะพอที่จะเล่นได้นะครับชิปตัวนี้มันไม่ได้ออพติไมซ์สำหรับการเล่นเกมโหดมากนะครับก็ถือว่าเล่นเกมได้ประมาณนึงเป็นเกมพวกเสริมสร้าง education ละกันนะครับประมาณนี้ก็พอที่จะเล่นได้นะถัดมาเรื่องกล้องถ่ายภาพครับกล้องหน้าก็จะถ่ายได้ระยะกว้างประมาณนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือว่า
าถ้าเกิดว่าคุณถ่ายรูปภาพปกติเนี่ยมันจะออกมาเหมือนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หน้าดีเทลรายละเอียดให้คุณมาถ่ายแบบภาพบุคคลนะครับแล้วคุณปรับบิวตี้สักประมาณสักครึ่งนึงปกติเขาให้มาครึ่งนึงระดับ3ก็ได้เดี๋ยวผมถ่ายดูนะเราใช้ความที่มันไม่ได้เดียวชัดมากครับให้มันเกลี่ยผิวดีกว่านี่มันจะได้รูปภาพที่ดีแบบนี้เลยนะอันนี้คือรูปภาพที่เราไม่ได้เปิดบิวตี้เห็นมั้ยคือมันก็ไม่ได้มีความละเอียดอยู่แล้วอ่ะสู้เราเปิดถ่ายบิวตี้ดีกว่ามันจะได้เกรดไอ้ตรงที่มันไม่มีรายละเอียดอ่ะให้มันเนียนประมาณนี้เรื่องว่าบาลานซ์เรื่องการประมวลผลของสีเนี่ยทํามาได้ค่อนข้างดีนะครับจะติดตรงดีเทลแค่นั้นแต่อย่างที่บอกฮะแท็บเล็ตราคานี้ถ่ายได้ดีแล้วนะครับอันนี้ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วนะเรื่องสีเรื่องอะไรนะครับยกเว้นเอาไปถ่ายแสงจ้าๆเนี่ยอาจจะมีแบบซิดไปบ้างนะครับเล็กน้อยแต่ผมว่ากล้องหน้าเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในราคานี้ในแท็บเล็ตนะกล้องหลังเนี่ยดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยตอนที่เราเอาไปถ่ายเนี่ยมันก็จะมีบางสภาวะเนี่ยมันจะถ่ายมาซิดบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่โดยรวมนะครับภาพถ่ายเอาไปถ่ายแสงน้อยมาถ่ายคนมาสีสันก็ยังอิ่มเก็บได้ดีอยู่ผมว่ากล้องเจนนี้เป็นแท็บเล็ตที่ราคาคุ้มค่ากล้องออกมาดีสีมันสวยอะเอางี้ดีกว่าแต่ว่าการถ่ายเนี่ยคุณต้องมือนิ่งนิดนึงนะครับไม่งั้นมันไปเลยนะครับเพราะว่ากล้องมันค่อนข้างจะไม่ได้ประมวลผลหนักมากนะครับคือถามว่าถ่ายพวกเอกสารใกล้ๆเงี้ยเนี่ยมันถ่ายได้ดีนะครับเนี่ยมันค่อนข้างจะโฟกัสได้ใกล้เลยนะเนี่ยเนี่ย 3-4 เซนถ่ายเอกสารอะไรก็ใช้ได้นะครับคือสิ่งที่ผมชอบคือสีสันมันมากกว่านะสีสันมันไม่ดรอปสีมันทำออกมาค่อนข้างดีเหมือนเป็นโปรไฟล์สีเหมือนของรุ่นพี่เลยพอๆกันนะครับตัววิดีโอเนี่ยกล้องหน้าอัดได้แบบ 1080p นะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยมันยังไม่ได้คมชัดเหมือน 1080p นะมันจะมีการวัดแสงแบบบางทีเจอแสงจ้าแสงอะไรเงี้ยก็เป็นธรรมดานะแล้วก็น้อยเยอะเป็นพิเศษนะครับถ้าถ่ายอะไรเงี้ยนิ่งๆคือต้องยอมรับเลยเป็นวิดีโอที่สีสวยไม่พอได้มาอยู่ในเกณฑ์แบบ7/10แต่พอถ่ายออกมาแล้วเนี่ยด้วยการที่ชิปเลคคอร์ดประมวลผลเนี่ยมันไม่ได้แบบเทพมากเหมือนรุ่นแพงๆนะซึ่งมันก็สามารถใช้ได้ในห้องประชุมใช้แบบไลฟ์ใช้วิดีโอคอลหรือว่าถ่ายส่งไปได้อย่างเงี้ยได้อยู่นะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบคมแล้วก็การโฟกัสวิดีโอกล้องหลังอาจจะเป็นจับจุดกลางแล้วก็จะโฟกัสรีโฟกัสเรื่อยๆดูนะเนี่ยปึ๊บเนี่ยมันจะรีแบบตึ๊บๆๆเรื่อยๆเห็นมั้ยแต่ว่ามันถ่ายได้ใกล้มากนะเนี่ยเห็นมั้ยนี่ดูดิ 3-4 เซนน่ะวิดีโออ่ะถ่ายได้ใกล้มากนะครับซึ่งมันก็จะเหมาะกับการไปถ่ายเอกสารนะจุดที่ดีที่ชมเลยครับกล้องก็คือว่าโทนสีภาพจะเหมือนออเนอร์รุ่นพี่เลยแต่ดีเทลเนี่ยมันก็จะพอใช้ได้ในราคาเท่านี้นะครับเวลาถ่ายเนี่ยก็ต้องมือนิ่งๆ นิดนึงนะอย่าไปถ่ายรวดเร็วอะไรมากนะมันเป็นข้อจำกัดของแถมราคาเท่านี้หมดเลยก็ประมาณนี้สำหรับวิดีโอรูปภาพภาพถ่ายประมาณนี้นะครับถือว่ากล้องสวยเลยทีเดียวเนาะสรุปสำหรับ Honor Pad X8 A นะครับเป็นแท็บเล็ตราคาคุ้มค่ามากๆได้แบรนด์ด้วยได้แบรนด์ Honor เลยนะซึ่งก็จะพ่วงมากับคำว่าคุณภาพของฮาร์ดแวร์เต็มเปี่ยมเลยทั้งหน้าจอคุณภาพต่างๆเซลล์ไซเคิลแบตงานประกอบความทนทานพวกนี้ออนเนอร์ก็จะได้แบบชื่อเสียงด้านนี้ไปซอฟต์แวร์ที่ออปติไมซ์มาดีมากแล้วตอนนี้นะครับจะเล่นแอปแนวนอนก็ได้จะเปิด2แอปเล่นก็ได้แต่ระวังความแหลกนิดนึงอยู่ที่แอปที่คุณเล่นด้วยว่าแอปมันจะกินพื้นที่ขนาดไหนนะฮะแต่ว่าถ้าแอปปกติทั่วไป2แอปยังไหวนะ YouTube Facebook นะครับคุณจะเมมมาให้มันเป็นคู่กันอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเมมเป็นคู่อย่างนี้นะครับ YouTube กับ Messenger อย่างนี้ก็ได้นะครับอย่าเล่นเร็วๆจนเกินไปรอมันโหลดสักนิดนึงเนี่ยพอมันโหลดเสร็จเนี่ยเห็นปรับแต่งมาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับหน้าจอสีสันสวยโหมดซอฟต์คอมฟอร์ตดวงตาดีมากจุดนี้ต้องขอยืนยันแล้วก็เสียงลำโพงเป็นในเกณฑ์ปานกลางแต่เสียงดังกับดังมากเลยนะการเล่นเกมก็พอใช้ได้ในเลยราคาเท่านี้ประมาณนี้หมดในแถบราคาเท่านี้นะครับจุดที่ดีมากคือมันเป็นแถบ11นิ้วจอใหญ่ที่โทรได้เล่นเน็ตได้นี่แหละหนึ่งเดียวที่เป็นแบรนด์นะครับณตอนนี้คุ้มมากเลยเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปใช้เป็นเครื่องออฟฟิศเป็นเครื่องกลางนะครับตั้งไว้เอาไปให้ลูกให้หลานเล่นก็ได้แล้วก็ Honor Pad X8 A เนี่ยก็จะมีKids Edition มาด้วยนะครับก็จะเป็นการออกแบบพิเศษเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้แบบเด็กและก็วัยรุ่นออกแบบมาเป็นพวกซิลิโคนครอบเนี่ยจะเป็นแบบฟู้ดเกรดเลยนะครับเอาเป็นว่าเขาการันตีเรื่องความปลอดภัยในการเข้าไปสู่ร่างกายอะไรอย่างนี้เนาะทนทานด้วยแล้วก็การกระแทกด้วยมันก็จะเหมาะสำหรับเด็กมี Google Family Link Assistant มาให้ด้วยแล้วมันก็ใช้ได้เหมือนพวกกระดาษและสีเทียนนะคือจำลองมาให้เลยเหมือนเด็กแบบ Education เรื่องวาดรูปเรื่องสีเทียนอะไรเงี้ยมีมาให้ในเวอร์ชัน Kids Edition นะครับสำหรับนี้ผมและ Honor Pad X8 A ต้องขอลาไปก่อนนะครับเป็นแท็บเล็ตโทรได้ LTE ที่คุ้มมากอีกตัวนึงนะครับถ้ามองหาแท็บเล็ตในตลาดจอใหญ่จอสวยในขนาด11นิ้วแบบนี้นะครับแบบเดือดมีไม่กี่ตัวเลือกนะครับนี่คือหนึ่งในนั้นที่เป็นตัวเลือกนะครับผมเทียบในตัวเลือกที่มีมาให้หมดแล้วนะโดยประมาณนี้โหดมากนะครับ Honor Pad X8 A สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเขาทำมาดีซะเหลือเกินนะ